สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการตำรวจอินดี้นะครับรายการที่ส่งต่อเรื่องราวความฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่มีความฝันและฝันที่อยากจะมาเป็นตำรวจนะครับเราพบเจอกันเป็นประจำในทุกวันอาทิตย์วันหยุดแบบนี้ในช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงทางช่องโพลิสทีวีครับสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมออนไลน์ได้ทางช่องเคเบิลทีวีของโพลิสทีวีและแอปพลิเคชันโพลิสทีวีนะครับรวมไปถึงเว็บไซต์ www.politv.tvในวันนี้รายการตำรวจอินดี้นะครับยังอยู่ในหลักสูตรโครงการฝึกอบรมนะครับเรื่องของการอารักขาบุคคลและโครงการเพิ่มขีดความสามารถของข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์หรือ VIP Protection รุ่นที่3นั่นเองนะครับในวันนี้ทางด้านของโครงการนี้จะเข้าสู่เรื่องของยุทธวิธีการขับรถนะครับจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมจากตัวอย่างรายการกันเลยครับหลังจากที่ฝึกทางด้านของการใช้อาวุธปืนทางยุทธวิธีแล้วนะครับรวมไปถึงการประกอบรูปแบบของขบวนรถแล้วก็มาถึงในเรื่องของการซ้อมขับขี่รถยนต์ทางยุทธวิธีรวมถึงรูปแบบของขบวนรถด้วยครับตั้งกระบวนได้ครับมองไม่เห็นทั้งคู่เลยเห็นประมาณซุ้มล้อไหมเห็นประมาณซุ้มล้อไหมสองสัปดาห์นะครับจริงระวังโปรแกรมไว้ก็คือสัปดาห์แรกเนี่ยเป็นเรื่องของเบสิกการขับรถก็คือหลักสูตร BSD ครับ Basic Safety Driving ก็คือการขับรถตั้งแต่ขั้นตอนแรกก็คือเรื่องตั้งแต่กระบวนการการดูแลรักษารถนะ B Wagon รวมถึงเรื่องการขึ้นรถลงรถนะครับรวมการปรับนั่งนะโพสิชันในการนั่งในการขับที่ถูกต้องการใช้เบรกระบบเบรกต่างๆเริ่มฝึกการใช้เบรกการหมุนพวงมาลัยในแบบที่ถูกต้องนะครับแล้วก็รวมไปถึงเรื่องของการเข้าโค้งนะซึ่งเป็นหัวใจหลักในกรณีรถอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะครับสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของความเร็วที่เข้ามาเกี่ยวข้องการใช้เบรกหักหลบนะสิ่งกีดขวางซึ่งปัจจัยทั้งหมดเป็นพื้นฐานนะพื้นฐานในการควบคุมรถโดยเฉพาะเรื่องของการควบคุมพวงมาลัยในแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นพุชเซนโทhandover hand fix hand timing นะครับรวมถึงวิธีการถอยนะครับแล้วก็ถอยจอดนะครับในการถอยโดยมีจำแนกเป็น2ประเภทนะครับในสัปดาห์แรกนี่เป็นเรื่องของเบสิกนะครับซึ่งเมื่อผ่านเบสิกนะครับก็คือในพื้นฐานที่ถูกต้องนะการควบคุมพวงมาลัยซึ่งจะสามารถทำให้เจ้าที่นะครับมีความปลอดภัยนะแล้วในบางครั้งและบางโอกาสสามารถใช้ความเร็วนะครับในการเข้าโค้งที่ถูกต้องด้วยนะซึ่งจะเป็นการลดอุบัติเหตุนะครับที่เราประสบทั่วไปในการดูแลหน้าที่ของเจ้าที่ก็คือการเข้าโค้งอย่างแบบไม่ถูกต้องนะครับทำให้เกิดเป็นอุบัติเหตุครับผมฝึกดูระยะให้ดีนะครับให้บีบสัญญาณแตรแล้วออกมาเลยเหยียบมิดเลยในการฝึกเนี่ยคือโจทย์ของเราก็คือในหลักสูตร VP Rotation ในการขับรถเนี่ยเราแบ่งเรื่องแรกเป็น3เรื่องด้วยกัน1คือเรื่องแรกคือเบสิกนะเบสิกการขับรถเรื่องที่2คือเรื่องของ VIP Rotation เรื่อง3คือเรื่อง Pursuit นะการไล่ล่าตัวร้ายในส่วนนี้ก็คือเราจะทํา2ส่วนด้วยกันก็คือเบสิกแล้วก็ VIP Rotation นะครับโดยสัปดาห์แรกเนี่ยคือเน้นเรื่องของเบสิกให้แน่นก่อนซึ่งไปสู่สัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่2ก็ยกระดับก็คือเป็นการขับขี่แอดวานซ์ขึ้นนะครับมีเรื่องของการแก้อาการรถไม่ว่าจะเป็นโอเวอร์สเตียร์อันเดอร์สเตียร์ที่เป็นอุบัติเหตุในทางโค้งนะเมื่อเกิดเหตุแล้วนะครับสามารถแก้ไขได้นะที่มันไม่เกินเป็นอุบัติเหตุรุนแรงเราสามารถปรับแก้หรือนะเมื่อรถตกไหลทางสามารถดึงรถขึ้นมาบนไหลทางได้อย่างปลอดภัย
ครับหรือมีขั้นตอนการเตรียมตัวเมื่อเราตรวจการในการขับรถเนี่ยต้องมองไกลนะครับเมื่อมีถนนลื่นถนนเปียกเราเห็นไหมเราควรจะปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้เกิดเป็นวันนี้นอกจากทีมครูผู้ฝึกสอนที่เตรียมความพร้อมที่จะทำการฝึกให้กับผู้เข้าฝึกอบรมโครงการอารักขาบุคคลสำคัญ VIP Protectionและโครงการเพิ่มขีดความสามารถข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์รุ่นที่3แล้วตัวผู้เข้าฝึกเองก็มีการเตรียมตัวมาอย่างดีที่จะมาทำการฝึกขบวนรถทางยุทธวิธีค่ะสำหรับเรื่องการฝึกรถเนี่ยก่อนอื่นเลยก็คือยังไม่ได้มีทักษะเกี่ยวกับการขับรถในทางยุทธวิธีหรืออะไรเราแค่ขับรถเป็นเพราะเนี่ยก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะต้องเปิดรับสิ่งต่างสิ่งใหม่ๆที่ครูฝึกเขาจะเตรียมไว้สอนพวกเราครับเรายังไม่รู้ว่าการฝึกรถที่เราจะฝึกต่อไปนะครับไม่รู้ว่าเขาจะฝึกยังไงบ้างแต่ก็มีความพะวงหรือว่าไม่มั่นใจว่าจะทำได้ไหมแต่ในเมื่อเราเลือกที่จะทำแล้วเราต้องทำให้เต็มที่ครับโดยส่วนตัวก็เป็นคนที่ขับรถอยู่เป็นประจำอยู่แล้วครับก็คงจะพร้อมที่จะรับกับสิ่งต่างๆที่ครูฝึกในเรื่องของการขับยานพาหนะเนี่ยจะถ่ายทอดให้เรานะครับเราก็เตรียมใจครับแล้วก็เตรียมร่างกายที่ได้รับการผลจากค่ายสวนในการออกกำลังกายเราก็มีความมั่นใจในระดับหนึ่งแล้วก็พอสมควรที่จะพร้อมรับการฝึกที่หนองสลายครับมั่นใจประมาณเกิน 100% นะครับเพราะว่าการฝึกมันก็ค่อนข้างจะครอบคลุมทำตัวให้เปียกเป็นน้ำเต็มแก้วไปพร้อมรับสิ่งใหม่แล้วก็เรียนรู้และนำสิ่งนี้มันเป็นหลักที่ถูกต้องเพราะที่ครูเขาจะสอนนี่คือสิ่งที่เป็นหลักที่ถูกต้องที่ควรปฏิบัติครับซึ่งแน่นอนค่ะว่าผู้เข้าทำการฝึกทุกนายนั้นต่างมีพื้นฐานในการขับรถมาก่อนแต่พื้นฐานนั้นจะต้องนำมาปรับใช้ในการฝึกมากน้อยแค่ไหนนั้นขึ้นอยู่กับความสามารถและความตั้งใจในการฝึกที่ทุกคนต่างพกมาด้วยใจที่เกินร้อยค่ะที่จะนำไปใช้ก็คือมันก็จะไปบวกกับการที่เราไปฝึกที่ค่ายนเรศวรซึ่งการเป็นรูปแบบการรปภบุคคลสำคัญอันนี้ก็คือการขับรถเราก็จะนำไปใช้ในรูปแบบการรปภในรูปแบบขบวนรถยนต์ซึ่งหากเราจัดรูปแบบเป็นขบวนรถแล้วระหว่างที่เราขับรถอยู่เนี่ยอาจจะเกิดปัญหาหรือเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆขึ้นได้ซึ่งมันก็เพิ่มความสามารถแล้วก็เพิ่มศักยภาพให้เราได้ครับแน่นอนครับมันเกี่ยวข้องกันในหน้างานอยู่แล้วครับซึ่งในส่วนนี้ถือว่ามีประโยชน์อย่างมากนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าเกือบทั้งหมดของตำรวจหรือว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยก็ยังไม่รู้ในส่วนนี้นะครับมันมีประโยชน์อยู่แล้วครับในการทำงานครับเพราะว่าอุบัติเหตุหรือสิ่งไม่คาดฝันไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคในการทำงานต่างๆซึ่งสามารถเกิดแทรกแซงเข้ามาได้ตลอดเรายังไม่รู้ว่าณจุดนั้นคืออะไรซึ่งในชีวิตจริงเราก็ไม่มีโอกาสที่จะได้มาฝึกฝนแบบนี้ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีนะครับที่เราได้ฝึกฝนก่อนที่มันจะเกิดเหตุการณ์จริงครับก็มีประโยชน์มากๆผมว่ามีประโยชน์มากๆเพราะว่าเราผมบอกตอนแรกว่าเราแค่เราคิดว่าเราเป็นแล้วเราอะไรแล้วแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรอีกหลายเรื่องที่เรายังไม่ทราบผมมาได้ฝึกครั้งนี้แหละก็ผมว่ามันจะเป็นการพัฒนาขีดความสามารถของตำรวจเกี่ยวโดยตรงเลยครับเพราะว่าหน้าที่ของผมก็คือเป็นรถอาวุธประจำขบวนนะครับซึ่งต้องเกี่ยวกับรถอยู่แล้วนะครับได้เอาไปปรับใช้ในหน้างานอย่างโดยตรงเลยครับก็จะมีความมั่นใจในการขับรถในการตามขบวนหรือติดตามและในการปฏิบัติหน้าที่ประจำวันก็คือต้องมีการขับรถออกตรวจอยู่แล้วก็คือได้ใช้แล้วก็ทุกคนในทีมมีทักษะเพิ่มมากขึ้นมีความปลอดภัยแล้วก็พร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนได้อย่างเต็มที่ครับภาค3ครับภาค3มาครับมาพื้นฐานก็แค่เป็นคนขับรถเป็นปกติแล้วครับแต่ว่าไม่ได้ถึงกับขนาดที่ขับรถทางยุทธวิธีหรือว่าเป็นอะไรที่เป็นรูปแบบหรือหลักการอะไรแต่ว่าก็คือสอบได้ทีแล้วก็ปกติครับคิดว่าตัวเองมีพื้นฐานในการขับรถพอสมควรนะครับแต่ว่าพอมาฝึกเข้าจริงเนี่ยก็คือมันแอดวานซ์มากๆนะครับพื้นฐานก็จะเป็นการใช้ชีวิตในประจำวันนะครับการขับรถแต่ว่าพื้นฐานเทคนิคต่างๆการเข้าโค้งการหยุดลดความเสี่ยงสูงแบบนี้ยังไม่มีครับครูฝึกเขาเริ่มตั้งแต่การสอนตั้งแต่การปรับเบาะนั่งเลยการปรับเบาะนั่งการจับพวงมาลัยรวมถึงการข
ขับรถแบบซิกแซกการสลาล่อมต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งใหม่ๆที่เราต้องเพิ่มทักษะในการเรียนรู้ครูก็ได้สอนเรื่องของหลักการแต่เริ่มต้นแต่ขับรถตั้งแต่เบสิกพื้นฐานเลยที่เราบางอย่างที่เรามองข้ามไปที่เราไม่รู้บางอย่างที่เราคิดว่าเรารู้แล้วแต่ว่าจริงๆแล้วเรายังไม่มีความละเอียดไม่ทราบว่ารายละเอียดตรงนี้มันมีความสัมพันธ์ยังไงหรือว่าสภาพรถหรืออะไรต่างๆครูฝึกเขาก็จะสอนการขับรถการควบคุมรถในขนาดเข้าโค้งนะครับการเบรกการสลาลอมนะครับต่างๆซึ่งการฝึกการขับขี่รถยนต์ในรูปแบบที่เข้าฝึกนี้ผู้เข้าฝึกแต่ละคนล้วนพุ่งเข้าฝึกครั้งแรกอาจจะมีความวิตกกังวลไปบ้างแต่เขาก็คิดว่าในเมื่อเป็นหน้าที่และหลายๆคนก็ทำได้ผ่านไปได้ตัวเขาเองก็เช่นกันจะต้องฝึกผ่านไปให้ได้อย่างชำนาญโดยเชื่อมั่นในตัวของครูผู้ฝึกสอนสมรรถนะของรถยนต์และตัวของตัวเองเป็นหลักค่ะเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุในการฝึกเพราะพวกเขาอยู่ในส่วนที่เป็นนักปฏิบัติการพิเศษอยู่แล้วพวกเขาจึงพร้อมที่จะเรียนรู้และฝึกทักษะเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของตัวเองต่อไปค่ะส่วนใหญ่เนี่ยเป็นคนที่ขับรถปกติทั่วไปไม่ได้มีผ่านการเรียนนะครับเป็นการขับรถที่มีใบขับขี่ปกตินะครับไม่ได้มีการมาเรียนรู้นะวิธีการทักษะที่ถูกต้องนะครับซึ่งอย่างเช่นบอกเรื่องของการหมุนพวงมาลัยยังมีการล้วงนะครับซึ่งมันเป็นปัจจัยหนึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่เมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วไม่สามารถแก้รถได้นะครับตอนนี้ก็เราก็มีการละลายพฤติกรรมเช่นการหมุนพวงมาลัยแล้วก็รู้สึกในการแบ่งหน้าที่ของมือแต่ละข้างนะครับให้นึกสภาพถนนจริงที่มีการแบ่งการจราจรแบ่งเลนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับมีเลน2เลนนะครับเป็นเลนที่จะไปทางเดียวกันทั้งหมดนะครับเมื่อสั่งให้กระบวนถอยรถทุกคันตั้งแต่คันที่4ซึ่งจะเป็นการถอยคันแรกต้องเบี่ยงมาอยู่ช่องการจราจรด้านขวาโดยการฝึกนั้นเริ่มจากการขับขี่และเบรกฉุกเฉินค่ะเพราะถ้าหากเกิดเหตุอะไรขึ้นต้องสามารถทำการหยุดรถได้อย่างกระทันหันอย่างปลอดภัยรวมทั้งพื้นที่ที่ลื่นและอันตรายค่ะขวาดีค่อนข้างใช้ได้เลยลายคอยสักครู่นะฮะอย่าสนนะกำลังปรับป่วยซ้ายซ้ายเบรกไม่หยุดนิ่งไม่ถึงช่องไม่เป็นไรการฝึกการขับขี่รถยนต์ทางยุทธวิธีมีหลายช่วงที่มีความยากและสิ่งเหล่านั้นจะเป็นอุปสรรคต่อผู้ที่เข้ารับการฝึกตำรวจทุกนายหรือไม่การฝึกในช่วงต่อไปจะเป็นอย่างไรติดตามต่อได้ในช่วงหน้าค่ะจากการเบรกฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆแล้วเข้าสู่การขับขี่รถทางยุทธวิธีอย่างเต็มรูปแบบค่ะแล้วไปนำแล้วมันเกิดปัญหาคือถนนที่จำกัดเลนมันทำไม่ได้แต่ให้จำหลักการว่าเมื่อเกิดเหตุใครขับด้านใดรถใครขึ้นครับถ้าเกิดเหตุเราต้องขึ้นทางฝั่งไหนรถแคทนะครับอย่าลืมว่าฐานะเราตอนนี้เราเป็นตัวเราขับรถแคทหรือรถคู่พิเศษการขับรถด้วยความปลอดภัยเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องคำนึงถึงแต่ในวันนี้ผู้เข้ารับการฝึกทุกคนต้องทำการขับรถแบบซิกแซกหรือในภาษาการฝึกเรียกว่าสลาล่อมโดยต้องทำการขับรถหักหลบซิกแซกทั้งซ้ายขวาและที่สำคัญคือรถห้ามชนกรวยค่ะผู้เข้ารับการฝึกทุกนายยังคงมีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำการฝึกเพราะพวกเขาคิดว่าเป็นการท้าทายอีกรูปแบบหนึ่งไม่ต้องไปตกใจกับแค่เบรกซึ่งเดี๋ยวตัวโอเวอร์สเตียร์ได้สเตียร์เดี๋ยวเราจะเรียกอีกหน้า
ทำทุกอย่างครับทำทุกอย่างชะลอความเร็วไปเลยชะลอความเร็วเสร็จปุ๊บยังเร็วอยู่แล้วก็แตะเบรกชะลอความเร็วมี2อย่างถูกไหมเทนชั่นเบรกคือยกคันเร่ง2คือเหยียบเบรกครับกระจกขวานะครับไปจากทางเข้านู่นเลยมา3ดูกระจกขวาเลี้ยงกระจกขวาไว้ระบิดครับเป็นเจ็ดระบิดไปเลยครับการฝึกขับรถยนต์แบบสลาล่อมในแต่ละคนผ่านไปในช่วงแรกทางครูฝึกผู้ฝึกสอนก็จะทำการชี้แจงแนะนำเพิ่มขึ้นให้กับผู้เข้าฝึกเพื่อนำไปปรับปรุงการขับขี่ที่ดียิ่งขึ้นก่อนจะเร่งแต่เบรกการคือครับมองให้มองตรงกลางในเวลานะครับเราจะเริ่มต้นจากเรื่องของการก่อนเมื่อรับฟังข้อเพิ่มเติมในการขับขี่รถยนต์แบบสลาล่อมทั้งเดินหน้าและถอยหลังแล้วทุกคนก็พร้อมค่ะยากไหมก็พอสมควรครับแต่ว่าเราก็พร้อมที่จะเปิดรับในสิ่งที่ครูฝึกก็สอนมาจากครูฝึกก็มีประสบการณ์ในการสอนอยู่แล้วไม่ได้ยากมากมายครับแต่ว่าผมว่ามันเป็นเรื่องของการที่เราต้องใช้การฝึกฝนบ่อยๆมากกว่าก็คงจะยากในขั้นตอนที่เป็นวิชาที่เขาเรียกว่าต้องใช้ความสามารถพิเศษอย่างเช่นการขับรถถอยหลังอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่มันฝืนธรรมชาติอยู่แล้วนะครับไม่ยากมากครับเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันเรียนรู้ได้อยู่แล้วครับทุกคนก็สามารถเรียนรู้ได้ครับตอนแรกคิดว่าจะยากแต่เราทำแล้วเราก็สามารถทำได้ก็คิดว่ายากก็มีกังวลบ้างเวลาครูให้ขับรถด้วยความเร็วอย่างเช่นขับรถด้วยความเร็วเวลาเข้าโค้งถนนลื่นต้องหลุดโค้งอะไรต่างๆก็มีกังวลเล็กๆเพราะว่าอาจจะสิ่งนี้เรายังไม่เคยทำยังอะไรที่มันแปลกๆที่เรายังไม่เคยทำว่าอาการต่างๆที่เป็นความผิดปกติของรถอะไรตอนที่ดูครูฝึกทำเนี่ยก็กังวลนิดนึงนะครับพอเราได้ขับฝึกเองแล้วลองฝึกเองลองขับเองครับพอเริ่มชินมันก็สนุกครับไม่กังวลครับพร้อมที่จะฝึกเต็มที่เพราะว่าในส่วนของศูนย์ฝึกและครูฝึกเองก็คงจะมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องความปลอดภัยอย่างเต็มที่ครับที่ทำให้สนุกครับความกังวลไม่มีครับมีแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ได้ดีที่สุดการขับรถแบบสลาล่อมผ่านไปก็สร้างความกดดันให้กับผู้เข้ารับการฝึกไม่น้อยเลยค่ะถึงแม้ว่าจะมีการเตรียมร่างกายเตรียมความพร้อมในจิตใจมาแล้วแต่เพราะการฝึกนี้เป็นการขับขี่รถยนต์ที่นับว่าถ้าหากเกิดพลาดก็จะสามารถหลุดออกจากสนามไปได้หลังจากนั้นคือการถอยรถยนต์ค่ะหรือการทำ Y Turn นั่นเองเป็นการถอยรูปแบบกว้างแต่ให้ตรงและพร้อมที่จะออกรถได้อย่างปลอดภัยเข้าก่อนเอาวีดีขึ้นต้องไปต้นพี่ไปเลยWe'll be right back.
ข้าสู่ช่วงสุดท้ายของการฝึกอบรมโครงการอารักขาบุคคลสำคัญและโครงการเพิ่มขีดความสามารถข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์หรือ VIP Protection รุ่นที่3แล้วค่ะซึ่งผู้เข้าฝึกแต่ละคนก็ดูมีสีหน้าที่มุ่งมั่นและก็เต็มไปด้วยความมั่นใจของการเป็นผู้ขับขี่รถยนต์ในขบวนการอารักขาบุคคลสำคัญซึ่งในครั้งนี้พวกเขาต้องเข้าสู่การถอยหลังด้วยความเร็วพร้อมกับการเปลี่ยนช่องการเดินรถค่ะหมุนค่อยๆหมุนหมุนน้อยๆถึงจะดีนะครับถอยหลังหมุนน้อยๆนะครับอย่าหมุนแรงนะครับหมุนนิดเดียวนิ้วเดียวท้ายบานออกเลยนะครับเดินหน้าฟาดหน้าแล้วพอถอยหลังค่อยๆไปผู้เข้ารับการฝึกเกิดความชำนาญในการขับขี่รถยนต์ทางยุทธวิธีตามหลักสูตรแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องประกอบรูปแบบขบวนรถในการใช้เส้นทางทางถนนแล้วค่ะเพื่อที่ครูฝึกจะได้ทดสอบในด้านต่างๆที่ได้ทำการฝึกให้กับผู้เข้าฝึกไปแล้วก่อนที่จะทำการฝึกจบอย่างเต็มรูปแบบค่ะในขบวนเราจะไม่แนะนำว่าเราต้องหักรถกี่เมตรนะครับต้องหักรถกี่เมตรเพราะความเร็วมันเพิ่มมากขึ้นระยะลดระยะหักมันก็ต้องเพิ่มมากขึ้นด้วยระยะลดจะได้มากนะเพราะนั้นเราต้องนับตลอดเวลาถ้าผ่านปุ๊บนับเลยนะครับผ่านอยู่ไหนนับตลอดพอผ่านอยู่นี้ปุ๊บนับโดยการทดสอบครั้งนี้จะเริ่มตั้งแต่การเว้นระยะในขบวนรถการเปลี่ยนช่องทางการเดินรถการเบรกฉุกเฉินเบรกกระทันหันในขบวนรถหรือ emergency brake การถอยหลังแบบกว้างหรือ wide turn การเยื้องของรถในขบวนหรือ offset รวมถึงการสกรีนรถคนร้ายและการบล็อกรถผู้ต้องสงสัยหรือผู้ไม่หวังดีออกจากขบวนรถที่กำลังผ่านเส้นทางค่ะมีทางแยกทางซ้ายทางแยกทางซ้ายเมื่อทำการฝึกจบหลักสูตรแล้วก็ต้องมีการทดสอบเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ฝึกสอนรวมถึงผู้เข้าฝึกด้วยค่ะการพัฒนาการก็คือการขับรถเนี่ยคือสมูทขึ้นนะครับการอ่านลายในการโค้งก็สร้างความปลอดภัยได้มากขึ้นนะครับได้มากขึ้นตามสเต็ปอย่างที่บอกครับเราแบ่งสเต็ปก็คือแรกก็คือเบสิก2ก็คือแอดวานซ์ในการขับรถสเต็ปที่3ก็คือเป็นเรื่องของประกอบทางยุทธวิธีเรื่องเทคนิคอลนะครับซึ่งในตอนท้ายของสัปดาห์นี้ก็จะมีเรื่องของเทคนิคอลนะครับไม่เรื่องการขับรถขบวนนะครับการเบรกฉุกเฉินในรูปขบวนเรื่องของการอีแวคหรือการหลบหนีในกรณีโดนโจมตีนะครับทางลูกค้าที่เกิดขึ้นในขบวนเสด็จหรือเรียกว่าแอมบูสเราสามารถดำเนินการทางกลยุทธ์ทางยุทธวิธีได้ครับเพราะว่าโดนเรียกร้ายในตัวโลกก็ไม่ได้มีความคล่องตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็หลักการต่างๆที่เราให้เขาพยายามทุกท่านที่มาเรียนคือมีความตั้งใจพยายามที่จะทำให้ครบหลักการและองค์ประกอบนะครับก็เห็นมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับเรื่องการขับรถนะครับเพราะว่าวันนี้ในการขับรถนะครับเราไม่ใช่ว่าเราจะใช้แค่เรื่องจิตใจนะครับหรือสิ่งที่เรามีอยู่มันต้องรวมถึงความถูกต้องนะครับอย่างเช่นเมื่อมีมูลเหตุต้องใช้ความเร็วนะครับต้องใช้ความเร็วแล้วเกิดความปลอดภัยของเจ้าที่นะครับแล้วก็ผู้รถใช้รถใช้ถนนด้วยกันนะครับเพราะนั้นในสิ่งสำคัญก็คือมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเรื่องของยานพาหนะนะครับโดยเฉพาะเรื่องมวลชนนะครับซึ่งเวลาอุบัติเหตุที่เราผ่านมาที่สูญเสียนั้นก็อยากให้ข้าราชการจริงๆแล้วทั้งสำนักงานของชาติได้มีการฝึกและเรียนรู้จริงๆที่ถูกต้องซึ่งมันจะเป็นเขาเรียกว่ามูลเหตุเป็นการลดประสิทธิภาพการเกิดอุบัติเหตุนะครับหรือข้อผิดพลาดนะผมว่าเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งครับหลังจากการสาธิตการได้รับสถานการณ์จากครูฝึกจบแล้วก็ถึงเวลาของการมอบประกาศนียบัตรพร้อมกับพิธีปิดโครงการหลักสูตรการฝึกอบรมโครงการอารักขาบุคคลสำคัญ
และโครงการเพิ่มขีดความสามารถข้าราชการตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่ในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์หรือ VIP Protection รุ่นที่3และรุ่นที่4ในวันที่11ตุลาคม2562ที่ผ่านมาณกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนค่ายนเรศวรโดยมีท่านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยพลตำรวจตรีต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางร่วมรับชมการสาธิตการอารักขาบุคคลสำคัญและมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรมในครั้งนี้ค่ะได้เยอะครับเพราะว่าอย่างน้อยๆเราก็เริ่มเปลี่ยนรูปแบบการขับรถซึ่งเราใช้อยู่ปกติปัจจุบันซึ่งเราอาจจะดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ที่จริงแล้วการขับรถอยู่ในพื้นที่ปัจจุบันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะถ้าเกิดเหตุการณ์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะควบคุมรถได้เลยแต่เมื่อมาฝึกเนี่ยครูฝึกเนี่ยได้สอนวิธีการแก้ปัญหาต่างๆซึ่งสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยรวมถึงนำไปใช้ในการชีวิตประจำวันเราก็ได้ด้วยครับให้ความรู้ทั้งด้านอาวุธปืนการขับรถการคุ้มกัน VP เวลาถูกซุ่มโจมตีนะครับได้รับความรู้ได้รับประสบการณ์แล้วก็ได้รับโอกาสที่จะปฏิบัติหน้าที่ในขบวนครับได้การฝึกซ้อมร่างกายนะครับร่างกายก็สุขภาพร่างกายดีขึ้นครับได้มีการจัดตารางในการออกกำลังกายเป็นอย่างดีนะครับค่ายนเรศวรก็ได้เรียนรู้เรื่องการโคเวอร์บุคคลสำคัญนะครับลดอาวุธรวมไปถึงการใช้อาวุธต่างๆนะครับแล้วก็การเคสซิ่งสถานที่ในการวางแผนในการรักษาบุคคลสำคัญนะครับรวมมาจนถึงที่นี่ก็คือในเรื่องการขับรถนะครับลักษณะสำเนียครับการขับรถเนี่ยเราต้องคิดนึกเสมอว่าเราไม่ได้นั่งคนเดียวเพื่อนร่วมทีมเราก็ยังนั่งอยู่ในรถของเราเนี่ยก็ถ้าเราเป็นคนขับหรือคนขับเนี่ยก็ต้องมีความปลอดภัยของเพื่อนแล้วก็การปฏิบัติงานของเพื่อนในรถว่าเขาสามารถปฏิบัติได้ไหมถ้าได้มีโอกาสได้มาฝึกก็อยากให้มีความภาคภูมิใจก่อนเป็นอันดับแรกว่าเราได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชาแล้วก็ในการเตรียมตัวก็ให้เตรียมสภาพร่างกายเตรียมอุปกรณ์สิ่งของจำเป็นที่ต้องใช้แล้วก็เตรียมยารักษาโรคมาด้วยครับเตรียมร่างกายให้พร้อมนะครับเพราะว่าร่างกายเนี่ยคือความคล่องแคล่วและความกระฉับกระเฉงเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญในการฝึกเกือบแทบทุกหลักสูตรนะครับหนึ่งก็คือเตรียมร่างกายก่อนครับสองก็คือพยายามนำทักษะเก่าๆที่เราเคยมีมาประยุกต์ใช้กับในการเรียนแต่ที่เราเรียนมาครับรวมตั้งแต่ค่ายในสวนรวมมาถึงเรื่องทักษะในการขับขี่รถยนต์นะครับหนึ่งก็คือเตรียมใจนะครับทำใจให้สบายแล้วก็พร้อมที่จะรับความรู้หรือวิชาอะไรต่างๆเนี่ยครับที่ครูฝึกเขาจะถ่ายทอดให้เราครับอย่างเต็มที่เตรียมสภาพจิตใจนะครับให้พร้อมที่จะเปิดรับความรู้ใหม่ๆนะครับเตรียมร่างกายมาหนักเรื่องของสุขภาพมันจะได้สุขภาพเราจะได้ดีตลอดเวลาถ้าเกิดว่าเจ็บป่วยหรืออะไรระหว่างการฝึกเราก็ทำอะไรไม่เต็มที่รับความรู้ก็ไม่เต็มที่ก็อยากจะอยากให้เตรียมเรื่องสุขภาพเรื่องสภาพร่างกายความมุ่งมั่นความตั้งใจในการพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่นะครับในการเป็นตำรวจอารักขาบุคคลสำคัญหรือ VIP Protection รุ่นที่3ในโครงการเพิ่มขีดความสามารถของข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่ในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์หรือ VIP Protection รุ่นที่3ก็ได้จบเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงหลังจากได้มีการรับประกาศนียบัตรก็พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่ออารักขาบุคคลสำคัญในประเทศไทยต่อไปนะครับกลับมาพบกับรายการตำรวจอินดี้ครับรายการที่ส่งต่อเรื่องราวความฝันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนที่มีความฝันและฝันที่อยากจะมาเป็นตำรวจนะครับเราพบเจอกันเป็นประจำในทุกวันอาทิตย์วันหยุดแบบนี้ในช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงทางช่องโพลิสทีวีครับสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมออนไลน์ได้พร้อมกันนะครับผ่านทางช่องเคเบิลทีวีโพลิสทีวีและแอปพลิเคชันโพลิสทีวีรวมไปถึงเว็บไซต์ www.politivi.tv และวันนี้นะครับยังสามารถติดตามรับชมออนไลน์ย้อนหลังนะครับ
ผ่านช่องทางของ YouTube Channel โดยค้นหาคำว่าตำรวจอินดี้และอย่าลืมกด Subscribe นะครับในช่องทางของ Police TV by UTI Media วันนี้รายการตำรวจอินดี้ก็ต้องขอขอบคุณสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์904กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนค่ายนเรศวรและศูนย์ฝึกอบรมยุทธวิธีตำรวจกลางหนองสาหร่ายอำเภอปากช่องบริษัท UTI Media จำกัดผู้ผลิตรายการผมและทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ